ปัจจุบันนะคะระบบออนไลน์มันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะการเรียนก็เหมือนกันนะคะเราใช้ Zoom นะคะ Zoom ก็คือ Zoom Conference นะคะคือประชุมผ่านบ้านใครบ้านมันแล้วก็เข้ามานะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการบางท่านยังใช้ไม่เป็นยังเข้าไม่เป็นแอปพลิเคชันนี้ไม่เคยใช้เดี๋ยวแนะนำค่ะขั้นแรกเลยนะคะให้จิ้มมาที่ Play Store นะคะ Play Store ตรงนี้กดเลยนะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่า Zoom นะคะ Zoom นะคะเราก็จะเจอนะคะ Zoom Cloud Meeting อันนี้กดเข้าไปเลยนะเสร็จแล้วก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มันก็จะมีได้ไอคอนมานะคะชื่อ Zoom กดเข้าไปเลยค่ะ Zoom นะคะมาเจอหน้านี้นะแล้วก็ให้กดคำว่า Join a Meeting นะคะพอเข้าใน Join a Meeting ID นะคะ ID แต่ละประชุมเนี่ยมันเขาก็จะบอก ID มานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสมมติว่าเราได้เราได้โปสเตอร์มานะคะมันจะมีอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้คือ ID ก็คือห้องประชุมนะคะนี่คือห้องประชุมอันนี้คือพาสโค้ดเข้าห้องประชุมนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ห้องนี้กันตรวจสอบนะคะเรามาใส่ห้องนี้นะคะใส่เสร็จแล้วนะคะใส่ชื่อตรงนี้ด้วยนะคะมีชื่อตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็กดคำว่าจอยค่ะกดจอยนะคะก็จะมาให้ใส่พาสเวิร์ดนะคะเราก็ใส่พาสเวิร์ดมันจะมีบอกให้อยู่ว่าพาสเวิร์ดอะไรนะคะ1 3 4 5โอเคอันนี้คือหน้าจอที่เข้ามานะคะทีนี้ให้ดูข้างล่างนะคะจอยกดจอยอีกรอบหนึ่งนะคะจอยนี่คือคุณเข้ามาในห้องประชุมแล้วนะแต่ว่าคุณยังไม่ได้ยินเสียงให้กดตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ Wi-Fi เนี่ยค่ะให้เป็นมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้กดจิ้มตรงแถบสีขาวขึ้นแบบนี้เห็นไหมได้แล้วนี้คุณก็เปิดกล้องเห็นไหมเนี่ยคุณอยู่อันนี้เลื่อนไปมาได้นะเลื่อนไปมาได้นะคะอันนี้คือเทสทดสอบนะคะคือให้สัญลักษณ์ปุ่มนี้คือปิดไมค์นะคะปิดไมค์แต่ปกติเนี่ยทางซูมเขาจะบังคับให้ปิดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือปิดกล้องนะคะเปิดกล้องตรงนี้นะคะเป็นการคุณก็เข้าประชุมได้เลยแต่ให้ถ้าเราทำกล้องเป็นแนวนอนนะคะแบบนี้มันจะทำให้คุณน่ะได้เห็นการประชุมที่จอกว้างมากขึ้นอันนี้ก็คือทำกล้องเป็นแนวนอนนะคะแบบนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะทำได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าเดี๋ยวเข้าครั้งแรกได้นะคะครั้งต่อไปคุณก็ไม่มีปัญหานะคะ